้เราก็อยู่ที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศให้คนท้องถิ่นเจ๊หนิงพามาเที่ยววันนี้เป็นวันที่29ธันวาแล้วเขาบอกว่าให้เข้าฟรีด้วยวันนี้เป็นวันที่แบบเปิดให้เข้าฟรีนี่เป็นแผนพังของพระนารายณ์ราชนิเวศมีตึกแบบใหม่ๆด้วยอ่ะนี่ไงที่ถามตึกพระเจ้าเผาพระเจ้าเผานี่มีจริงๆเหรอเนี่ยนี่ไงที่ถามอ่ะเมื่อกี้อ๋อนี่ที่เขาเรียกอะไรนะนั่งดูสินี่ที่แบบว่าสวรรค์ธัญญามหาปราชทูตมาคือตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราไปดูนี้กันนี่เหรอนี่คือโรงช้างเหรอเนี่ยเขาเลยตัดเป็นรูปช้างนาคปกอายุประมาณ700กว่าปีนี่คือพระที่นั่งสักที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนี่คือพระยาโกศาธิบดีปานเอกอัครราชทูตคุ้มครองของประเทศไทย นี่เนี่ยภาพตอนที่ทูตมาถวายสารปาตั้งแล้วก็มีฟอกข้ออยู่ข้างล่างโครงการพลังงานมีท่อน้ำสมัยก่อนด้วยอันนี้คือเสลี่ยงของพระนารายณ์ของจริงเหรอนี่อันนี้คือหนังสือจินดามณีอันนี้คือเบี้ยนั่นเองนี่คือเป็นเงินกดด้วยเข้าไปดูข้างในเมื่อกี้เห็นประวัติของตองกีมาด้วยประวัติของฟาคอนและตองกีมาถ้าบอกตองกีมาก็คือเป็นผู้ที่แนะนำขนมไทยอย่างเช่นทองหยิบฝอยทองอะไรให้กับคนไทยแต่ทีนี้บิวซังอ่ะก็มีข้อสังเกตว่าตองกีมาเนี่ยมาจากทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วทีนี้ฝอยทองอ่ะในญี่ปุ่นมีก่อนเราฝอยทองในญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไคลันโซเมงซึ่งบิวซังเคยทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันคือฝอยทองบ้านเราเลยคือแบบเดียวกันเป๊ะรสชาติเดียวกันเป๊ะก็เลยคิดว่านางตองกีมาก็คือเอาฝอยทองญี่ปุ่นอ่ะมาเผยแพร่ในไทยหรือเปล่าซึ่งฝอยทองในญี่ปุ่นก็รับมาจากโปรตุเกสอีกทีนึงเหมือนกันใครรู้คำตอบช่วยหาคำตอบให้ด้วยว่าจริงๆแล้วฝอยทองเนี่ยนางตองกีมาเนี่ยเป็นคนเอามาจากญี่ปุ่นซึ่งมาจากโปรตุเกสอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอยากจะรู้จริงๆเป็นอาคารจัดแสดงอีกหนึ่งอาคารอันนี้เหมือนเป็นแกลเลอรี่ห้องถ่ายภาพมีกล้องโบราณตั้งอยู่ตรงนี้นี่คือโครงกระดูกสมัยเมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้ว 3,500 ถึง 1,000 ปีที่แล้วที่ออกพระแท่นรับข้าราชทูตอันนี้ก็คือชื่อว่าพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทโอ้ยเรามาดูของจริงตื่นเต้นนี่เลยเดี๋ยวก็ยืนข้างๆแบบข้าราชทูตตรงนี้เลยออกพระแท่นคือออกตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยอุ้ยขนลุกข้างออกพระแท่นนี้โอ้ยก็สูงเหมือนกันเนาะสูงแล้วเขายืนถือพานต่ำเลยยืนถือพานต่ำแล้วก็เอื้อมลงมารับตรงนี้ไม่ต้องการเห็นหน้านี่เลยคือหน้าพระมหาปราสาทคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เขาบอกตรงนี้เป็นหลังคามุมด้วยกระเบื้องสีเหลืองมีกำแพงแก้วล้อมรอบแล้วก็มีมุมสระสี่สระสำหรับสงสนานใครรู้ว่าสงสนานแปลว่าอะไรช่วยบอกด้วยแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีน้ำพุไหลผ่านออกมาจากภูเขาจำลองคือตึกพระเจ้าเหาฟังอันนี้คือตึกพระเจ้าเหาพระเจ้าเหาเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อของพระเจ้าหรือของกษัตริย์แต่ว่าเป็นพระที่ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีที่อยู่ในอุโบสถหลังนี้เขาบอกว่าในตึกหลังเนี้ยเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงประชุมอย่างหนักสมเด็จพระเพทราชาก็ใช้ตึกเนี้ยเป็นที่ประชุมขุนนางแล้วก็ประกาศยึดอำนาจนั่นเองนี่ก็เป็นตึกเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองก็จะมีน้ำพุอยู่รอบๆตรงเนี้ยประมาณ20จุดอันนี้ก็เป็นตึกท้องพระคลังใช้สำหรับเก็บพระคลังเก็บสมบัติต่างๆมากมายก็มาแวะพระตำหนักอินทนินท์อันนี้เราก็มายืนอยู่ที่บ้าน
จ้าพญาวิชัยเยหรือบ้านฟอลคอนนั่นเองกับแม่กับเท้าทองกิบมาเป็นบ้านรับราชทูตก็คือให้คณะทูตมาพักที่นี่แล้วก็เจ้าพญาวิชัยเยก็เป็นคนดูแลนี่เราก็จะขึ้นบันไดด้านหน้าก็จะเป็นบันไดโค้งๆสไตล์ยุโรปอันนี้ก็จะเป็นแท่นไม้กางเขนอยู่ตรงกลางหน้าบ้านนี่เลยต้นกำเนิดของอาหารไทยไอ้ของขนมไทยมาจากห้องนั้นเลยห้องครัวทองหยิบฝอยทองทองหยอดตรงนั้นเลยมาแวะกันที่ร้านอะไรนะลูกชิ้นล้วนลูกชิ้นล้วนแต่ว่ามีทั้งเนื้อทั้งเส้นมาแวะที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีอุโบสถแบบดูแล้วแบบงดงามวิจิตรอลังการเหมือนคล้ายๆวัดพระแก้วเลยอ่ะข้างล่างมองขึ้นไปข้างบนเราเดินขึ้นบันไดพญานาคกันโกโก้สั่งมาเดินตัดหน้าอีกนะตัดหน้าโกโก้สั่งบ้าง